ลีกของเราในซีซั่นนี้นะครับไม่งั้นแชมป์1-1วะ1-1ต้องมาแล้วแหละจริงๆอ่ะพวกเขาต้องการแค่แสนที่เดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เกมเริ่ม4เดือนแล้วครับแก่แม่ยังมาตลอดยาวนานนะพี่นะน้องบอสท่านผู้ชมถูกต้องฮะเรียกได้ว่าแผนที่นี้ก็เป็นแผนที่ถูกต้องฮะเรียกได้ว่าแผนที่นี้ก็เป็นแผนที่อ๋อเออใช่เคยเอาชนะทางสโตสและถ้าเลสเตอร์ชนะคือแชมป์เลยเหรอที่คาวออฟคิงมาด้วยเนี่ยถ้าเกิดเลสเตอร์ทำได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้สองสมัยหรือเปล่าเฮียก็ทางแอตแทกออราดูไว้เป็นแผลใหญ่ทีเดียวเชียวเนี่ยเขาเรียกว่าการปกป้องแชมป์อ่ะยากมากกว่าเป็นแชมป์เลยเก่าของเลสเตอร์เหมือนกันนะเราเข้าไปต่อในแผนที่ที่3ครับแต่ตอนนี้ครับเข้าสู่เกมการแข่งขันกันครับตอนนี้เรียกว่าการเป็นแชมป์อ่ะเลสเตอร์ครับเข้ามาสู่พื้นที่ไม่ยากแต่การที่ยากกว่าคือการปกป้องแชมป์นี่แหละเชิญของเราฮะยังโฮนิ่งๆเอาไว้ก่อนฮะหลังเอาว่าเลสเตอร์จะสร้างแผลให้ดูไว้หรือเปล่าถูกต้องหรือว่าดูไว้จะสร้างแผลให้ต่างโอเคแหมอยู่แต่จริงๆนะผมมองว่าเท่าจริงๆเลยอ่ะถ้ารูปเกมนะผมมองว่าตอนเนี้ยดูไว้ที่ดูไว้อ่ะเสียเปรียบหนึ่งเลยคือดูไว้เล่นสตอรี่ด้วยเป็นหลักก็เลยมีโอกาสซ้อมน้อยกับเขาส่วนเลสซันโตสคือน่าจะซ้อมหนักแบบหนักสุดๆเลยอ่ะตีช่วงไหมจำได้ว่าตอนที่เราซ้อมกันคือแม่งก็แบบซ้อมโคตรหนักอ่ะตีสี่อ่ะยังเห็นเขาอ่ะไม่เสียงผมเป็นไรเสียงผมเปลี่ยนเหรอเอาดีๆเสียงเป็นไรวะโอเคเฮ้ยแล้วเฮ้ยนี่หัวโยกๆเป็นไรฮะชาวร็อกหรือเปล่าวะกิลเนี่ยเอ้ยเด็กแรปแต่ผมว่าคือเขาซ้อมหนักอ่ะจำจังหวะบีดโอ้โหแต่วากิลเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครับผมเข้มมาน้องบอส4คิวฮะได้ดูมั้ยเมื่อกี้ตอนปิดท้ายจนดูอยู่ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจนิดนึงแกมาหาแกมาทวงคืนแกแค้นนะเมื่อกี้เกรงใจหน่อยเกรงใจไอ้เหี้ยเก็บในรถเลยสัตว์รถซื้อมาแพงฮะไม่ได้เก็บตังค์ซื้อมาง่ายๆนะนี่ไงเอาไปทั้งรถเลยโคตรแสบโอ้โหลำไส้แทบขาดเมื่อกี้นะแหมต้องฮะโคตรโหดกระชากโคตรโหดกระชากลากถูเมื่อกี้นะครับผมนี่ฮะก็เรียกว่ามาเอากล่องแคปซูลไปได้ครับสูสีอ่ะผมมองว่าตอนนี้สูสีอ่ะสักครู่ครับตอนนี้สูสีอ่ะทั้งสองทีมยังไม่ได้มีท่าทีในการบุกไวแต่อย่างใดครับแต่นี่คือทางเลสันโตตอนเราซ้อมกับเลสันโตเรารู้แล้วอ่ะเรียกว่าแบบสังเกตจากมินิแบบด้านซ้ายล่างครับตอนเราซ้อมอ่ะยืนกลางหน้าคือแม่งของจริงเลยอ่ะซ้ายและขวาและตรงกลางครับแต่ส่วนทางแอตแทกออราดูไวเนี่ยแกจะยืนหนักๆเนี่ยมาตรงกลางครับหลังต้นตาลต้นงี้ตรงนี้โอ้ดึงกันงานนมเหมือนกันนะครับ3นาทีผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่7นาทีคิวแรกที่เกิดขึ้นเป็นเลสันโตที่ได้มาแล้วก็ใช่ใครพลาดอ่ะใครพลาดก็สวยอ่ะเดี๋ยวโฆษณากดซับเลยครับแรกเป็นของใครตอนนี้ต้องดูอ่ะว่าใครพลาดอ่ะแล้วก็จะมีคิวที่2ตามมาตอนไหนนั่นเองนะฮะทั้งคู่ครับยังดูเชิงดูจนคนรู้ดูกันนะขนาดนี้เนี่ยดูจนแบบว่าอีกทีเราเป็นแฟนกันแล้วนะครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นปากัดกระทองไปแล้วเดือนละครับพี่ชายครับผมถ้าจีบอีกก็คือคุยกันมา2ปีแล้วที่เป็นแฟนประเผยว่าเองประเผยแขนไม่ได้จับด้วยนะฮะเอานะเนี่ยมาเนี่ยมาครับสกายครับสไลด์เข้ามาขอบวงเพย์โซนของทีมตัวเองก่อนครับโอ้ยพี่จอมครับและเหมือนทางแอคแจ็คออราดูไว้ครับจะค่อยๆคืบคลานเข้ามาในบริเวณเพย์โซนตรงกลางแล้วเลสซานโตสแกพุ่งชนเหมือนกันครับตรงนี้เปิดเข้ามาก่อนเลยก็ไฟได้ตรงนี้ยังไงอุ้ยสวยไอ้เหี้ยแวนสวยสัตว์ทักเป็นชัยมาได้แล้ววากิลพยายามจะหาคิวที่2ต่อเนื่องเล่นดีนะวากิลพยายามหาเหลี่ยมอย่างนี้แต่แกเกียร์แกบูจัดแล้วเป็นวาวมาคิดเข้าเก็บทางอิงไปแล้ววาวหมัดปากอยู่นะไปเลยครับสกอตได้อยู่นะเนี่ยไอ้คิดสวยสัตว์แวนอย่างเอาไอ้เหี้ยผู้เล่นกับฝั่งทางเลสซานโตสครับคิวแวนอย่างเอาไอ้เหี้ยดิดูไว้ได้ว่ะแกไขได้ไหมเก็บแค่เกียร์ตัวปัญหาออกไปแต่ว่าเพื่อนที่หลังมันหายไป4เลยนะครับแล้วโทนี่ยังสับอยู่ข้างหน้านุ้ยพรแคปพรแคปนะครับผมโยกกลับมาปืนยิงเลยอ่ะอ้าวเรียบร้อยการเหินลูกพี่ช่วยหน่อยแล้วยิงสไลด์ลงมานะครับผมโดยโทนี่พยายามจะทงปักฉลามป่ะขึ้นมาแทงช่วยเหี้ยมารอแล้วสัตว์เอาหน่อยดิปักฉลามไอ้เหี้ยสวยอีกนิวว่าตรงนี้เหี้ยใช่ครับยังสวยครับโทนี่พยายามจะเก็บธงอยู่แล้วมีดูพยายามจะเข้ามาเวียงไม้อยู่แล้วมาเลยครับธงได้ของทางไอ้เจ้าของเราดูไว้ขึ้นนำไปก่อน5-0ครับในช่วงที่โคตรดีเลยอ่ะดูไว้แล้วแกพยายามจะไล่เคลียร์ตัวกันบ้านของฝั่งเลสซันโตฮะนี่ครับบุญเลืองมาพยายามพนันตักดูแล้วแลกกันมาตรงนี้ยังไงครับดูก็คิดเข้าเก็บทางบุญเลืองไปแล้วมอสมันจะเก็บทางโทนี่ไปเหมือนกันเนี่ยหมดเลยครับแผงทีมบุกของทางไอ้เจ้าของเราดูไว้บอกเลยว่าสถานการณ์แบบนี้
ถ้าเกิดทางเลสโตสแกเคาน์เตอร์แอคแท็กบุกสวนไปเนี่ยเสี่ยงอยู่เหมือนกันครับทางแอคแท็กออลราวฮะใช่ครับตอนนี้ผมรู้สึกผมเริ่มเมากาวแล้วเหี้ยแป๊บเดียวเนี่ยเข้ามาเหมือนจะโดนสอยไปครับว่าเชิญของเราด้านหลังโดนละลาบละลวงฮะเอามีดเข้าไปจะจ้วงให้แล้วสกอตตรงนี้ใหญ่ข้างหน้ากับมะนาวมะนาวบีใส่ทะตาซะหน่อยจะแสบๆนะสกอตแสบไม่แสบ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 แสบไม่ยังอีกยังดื้ออยู่สกอตแม่แล้วเข้าไปเฮ้ยเอาจริงๆนะแฟมิเลียเทนนิ่งนี่ถ้าอีสปอร์ตครั้งหน้ามีเชิญป่ะวะน่าจะมีเชิญเนาะก็ถือว่าเป็นเมืองอยู่ป่ะเนาะอีสปอร์ตเทนนิ่งอ่ะไอ้เหี้ยผมบอกจุดเกิดปีศาจเลยนะไอ้สัตว์แฟมอ่ะแฟมเทนนิ่งอ่ะไอ้เหี้ยน่าจะมีเชิญนะครั้งหน้าเต็มตัวไว้เลยนะผมว่าถูกต้องครับถ้าเผื่อไปแวบเดียวกันนี่ฮะธงแรกของทางไรสโตสมาแล้วก็จะเป็นธง B ครับตามมาเป็น3ต่อ5ครับ1ธงเท่ากันฮะแต่ต่างๆกันซึ่งเป็นธง 1,500 คนที่อย่างเยอะไอ้สัตว์ไม่อยู่ยังไงวะเนี่ยเพิ่มเครื่องเน็ตไม่พอเลยนะไอ้เหี้ยแอคแจ็คออร่าเพิ่มแล้วเพิ่มอีกไม่รู้จะเพิ่มยังไงแล้วไอ้เหี้ยความมั่นใจในทีมไฟต์กับพวกแกครับแกขึ้นมาค้ำสูงเลยครับขอบวงเพโซนตรงนี้ไม่ให้ทางแอคแจ็คออร่าดูไว้เนี่ยแกเข้ามาในพื้นที่เพโซนครับนี่ฮะ3ต่อ3ผู้เล่นแล้วไหลเข้ามาเป็น4ฮะมาเติมอีกแล้วตอนนี้แฟมรู้มั้ยโดนด่ายับๆเลยนะตอนเนี้ยในแฟมเทนนิ่งอ่ะไอ้เหี้ยอยากได้แฟชั่นกันที่หายเลยรู้จักไปแบบเหี้ยอะไรแบบนี้วิ่งมาไกลๆอยู่เหมือนกันครับนี่ฮะแล้วเรียกกันกลับไปบริเวณธง A นะครับฝั่งเดซันโตสฮะมาใกล้เกินไปกับเพื่อนเอาไว้แอคสาวหรือเปล่าไว้เหี้ยเฮ้ยฉันสุดประตาดนะเนาะฉันสุดประตาดนะอะไรมาเนี้ยเนาะยังไม่กลับแล้วเวลารีเซ็ตธงอีก8วินาทีก็บุญเรือตรงนี้ก็จะโดนก่อนน่าจะโดนก่อนหรือเปล่ายังไงเข้ามาหวดอยู่กับเกียร์3คนพรทับของ A ดูไว้พยายามสู้อยู่กับวาคิวแล้วตอนนี้กำลังท็อปฟอร์มตอนนี้กำลังท็อปฟอร์มแล้วเข้ามาในพุ่มและกระโจนออกมาแหมเอแห่เวทีตรงนี้ปั๊บเต็มโอ้โหเกียร์โดนอย่างเดียวเลยว่ะใช่ฮะเลยฮะแล้ววาคิวขอใส่หัวเกียร์มาบอกแล้ววันนี้ไว้พูดใครก็ได้วาคิวบอกว่าเกียร์ก็เกียร์สวยเฮียบังเทนมาพี่จอนี่บังเทนมาว่ะโอ้โหไอ้ยิงไอ้พวกนี้แม่งบูทคนบูทลมแม่นชิบหายเลยเนาะไอ้เหี้ยโดนลวกตึงตายไม่ตายแม่งสั่งได้อะดังใจอะแล้วไฟจะพุ่งลงมาแต่ธงที่2เลยจะเป็นธง A ด้วยโล่งเหงาลงจัดมาแล้วแก้เอาไปแล้วใช่ฮะถูกต้องครับธงที่2แต่ก็เสียเปรียบอยู่นะเก็บธงนะในช่วง7นาทีตรงนี้ครับจากวาดูไว้กันธงเดียวตอนนี้ต่อ5แล้วตรงนี้ไหลมาที่บริเวณธง A ของฝั่งเดซันโตสครับมีแวน1คนสวยเหี้ยแวนอย่างเอาไอ้สัตว์เรียบร้อยเลยครับมองไปเหมือนจะไม่ค่อยคล่องเปรียบนะเนี่ยเอาไม้ภูคิดเข้าเก็บแล้วไปเลยแล้วธงนี้ดูไว้บริเวณธง B ของฝั่งเลซันโตสแล้วภัยพิบัติเสียวไอ้เหี้ยมารอแล้วแกแอนิเมชั่นเลยก็เตะโทนี่ไป1จังหวะก็สวยงามจัดๆนะทามมิ่งเมื่อสักครู่ฮะภัยพิบัติครับยืนตั้งนานก็ไม่เดินมาเนาะพอจะเต็มจะเต็มเนี่ยเดินมาแล้วก็แอนิเมชั่นง่ายแล้วเกิดโทนี่น่าจะเคืองๆหน่อยเมื่อกี้นะฮะแล้วบุญเรืองแวนระวังหัวไอ้เหี้ยใช่เดี๋ยวพี่เอาเองครึ่งหลอดปลาบุญเรืองบอกว่านอนขอที่แรกเลยใช่ไหมนะหลบตรงนี้ใครก็ได้ข้ามผมพี่ข้ามผมพี่ครับผมแซงแล้วครับผมก็มีดูไว้ครับสวยดูไว้แซงแต่ว่าเนี่ยต้องมีเวลาอีก8วิเพื่อจะต่อเดี๋ยวพี่ตามแต่เวลาในเกมเราอยู่1นาที50นาทีแล้วเป็น3คิวจ้ะเรื่องมันเริ่มเกาะแตกเก่งแล้วตอนเมื่อวานไม่ผมดูมั้งเหี้ยเกาะแตกโคตรหดเลยตัดอยู่ได้เรื่องได้ราวไปยังไงฮะน้องบอสเชี่ยใช่ครับแล้วคนทางกำลังชมเหี้ยเป็นธง B ของฝั่งแอคแท็กออราดูไว้ฮะนี่ฮะแล้วคือแกออลอินกันบ้านเลยครับทางแอคแท็กออราดูไว้ครับด้านหน้ามีบางเทนกับโทนี่ยืนรอไว้อยู่แล้วครับแล้วมีบางกิววากิวกับมะนาว2คนครับวิ่งคนชิลุกเล่นดีจัดเลยนะในบริเวณเพโซนธง B ของฝั่งแอคแท็กออราดูไว้อยู่แล้วเป็นอิงครับพยายามเก็บธงอยู่ต้องแคนเซิลทีก็มากอดตรงนี้ยังไงครับดูพยายามจะวิ่งหาเหยื่ออยู่แล้วบางเทนเรียบร้อยก็โดนวากิวที่เข้าเก็บไปก่อนแล้ว1คิวเก็บทั้งนี้ไปแล้วทีมกันบ้านของทางแอคแท็กออราดูไว้ครับในธงนี้หมดแผงเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเอาเลยครับบอกเลยว่าเอาใช่เหรอครับอย่างนี้จะทำให้ทางเลสเตอร์ขึ้นนำอีกครั้งครับนี่ฮะมาแล้วก็ธงที่3ของทางเลสเตอร์ครับขึ้นนำไปเป็น11ต่อ10ครับห่างอยู่1คะแนนเท่านั้นกับพ่อโอซีเลยใช่ป่ะเคียเวสนี่ครับพอมาเล่นเกมเหรอเนี่ยแต่เอาเราดูไว้หมดแล้วด้วยฮะยังพอมีโอกาสอยู่ครับในเกมนี้เหมือนกันนะเนี่ยพ่อมึงเนี่ยเอาให้ธงนี้ตัดสินเลยครับตอนนี้หน้าที่ของเลสเตอร์คือบล็อกยังไงได้ให้ดูไว้เอดูไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บธงได้เลยครับถ้าเขาทำได้นะครับครึ่งแรกนี้ในแมปที่2ฮะอาจจะตกไปของพวกเขาก่อนเลยครับอาจตกของเขาก่อนเลยครับเวลาเลสโตสทันอยู่นะใช่ครับและเหมือนเวลาเลสโตสทันอยู่นะเนี่ยเอาดีๆแล้วยังฟันกันอยู่ครับเลสโตสกับแอคแจ็คออราดูไว้แล้วมีอีกนิวเขาจะได้เก็บทางสกอตไปแล้วมาตรงนี้ในโตพยายามจะหาเหลี่ยมอยู่แล้วแวนปั๊บมาแล้วกองกูตัดท่าไปไหนเนี่ยธงบัตรีแมตช์ครับอ้าวไอ้เหี้ยนี่เป็นเพียงแค่อินโทรครับพี่จ๊อบชิมรางนะฮะชิมรางเฉยๆดีเฉยอ๋อดีๆสวัสดีครับพอดีผมสั่งเสื้อพรีออเดอร์แล้วมันมีปัญหานิดหน่อยผมติดต่อไปที่เพจแล้วยังไม่มีการตอบกลับเลยครับอ๋อ5เป้าใช่หรอได้ๆเดี๋ยวบอกคนไปใครถึง5เป้าก่อนก็เป็นแชมเปี้ยนไปนะฮะง่ายดี
เมื่อกี้ปกติเราดราม่าแน่นอนดราม่าเรื่องอะไรไม่ดราม่าหรอกก็คือเก็บทงไม่ได้จังหวะเมื่อกี้คนเก็บได้แล้วไม่ใช่หรอดูไว้อะระบบเกมโดยตรงเนี่ยทั้ง2ทีมก็คือจะต้องทำการรีแมตช์ถ้าพูดง่ายๆก็คือจะรีแมตช์ทำการแข่งขันเลยอะในเกมนั้นใหม่เนี่ยซึ่งสุดสีอะสุดสีผลเลยก็คือโละเลยโละโต๊ะเลยนะฮะก็คือนี่ฮะทำการแข่งขันใหม่เลยตอนนี้กูเมาอ่ะน้องผมแล้วก็ทีมแข่งทุกท่านด้วยนะครับกูเมาว่ะเรื่องด้วยระบบไปเนี่ยมันทำประตูเก็บเสียงใหม่ครับประตูเก็บเสียงของผมแม่งใช้ไม่ได้เก่ากับผู้เล่นหรือคนแข่งมากที่สุดนะครับอนาคตถ้ามามีแบบโรแบ็กหรือว่าสามารถย้อนเวลากลับมาที่จุดนั้นได้สามารถพอดเกมได้อะไรเงี้ยเราเปิดดูไว้ไอ้นี่ด้วยนะยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับมีสิทธิ์สูงด้วยชนะตะกี้นะจะดีมากๆถ้าเก็บได้ธงหนึ่งปุ๊บเวลาฝั่งนั้นคือเขียวฉีดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีที่สุดแล้วที่เรามีการเขียนเอาไว้ในกฎการขันตั้งแต่เริ่มซึ่งทุกทีมรับรู้เท่ากันนะว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยดูไว้ได้เปรียบอะไรนะเมื่อกี้หรือเซนต์โต้ได้เปรียบถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเซนต์โต้เราก็ต้องรีบเหมือนกันคิดแค่นั้นนะครับใช่ครับถูกต้องเนี่ยเพื่อเรียกว่าให้ผลการแข่งขันทุกแมตช์ทุกคู่เนี่ยมันออกมาแบบว่าเต็มประสิทธิภาพที่สุดเต็มร้อยที่สุดแพ้แบบ 100% ชนะชนะแบบ 100% ไม่ได้มีเรื่องของบั๊กอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ไงก็ต้องแจ้งให้ท่านผู้ชมทุกท่านรับทราบโดยทั่วกันด้วยนะฮะถือว่าเป็นความผิดพลาดของทางทีมงานขออนุญาตรับไว้เลยนะครับตรงนี้ก็ขออภัยด้วยที่อาจจะเรียกว่าเบรกจังหวะกำลังเดือดหรือฟีลลิ่งในการรับชมเมื่อกี้กำลังจะเฮอยู่แล้วนะฮะพิมมาใจแทบหายคะแนนภาพเนี่ยเกิน 100% ไปแล้วนะครับผมอย่าเร็วจะช่วยภาพกันด้วยแล้วผมคนละรอบไปก่อนเนี่ยน่าจะเอจี้หมดก่อนอันนี้โอ้ยเราไงอันนี้มันแค่เริ่มต้นผมบอกเลยฮะอันนี้มันเพียงแค่เริ่มต้นเมื่อวานเจอไปรี4ครั้งตาแทบแตกเหม็นเอาดีๆนะฮะพูดก็หาว่าโกหกโฆษณาเดือดจัดเลยเหรอไม่เชื่อนะฮะแต่ตอนนี้ช่วงแรกครับช่วงนี้โฆษณาเดือดครับไม่อยู่ดีกว่าทนไปหน่อยนะกดซับเอาก็ได้ครับกดซับเอานั่นแหละฮะก็จะได้มีโฆษณามาครับนี่ไปฉีดแล้วฉีดน้ำหอมไงฉีดไอ้เนี่ยสเปรย์ปรับอากาศอ่ะเหม็นนะมันเหม็นกาวไม่ไหวอ่ะจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยของแบบนี้ก่อนเนี่ยเรียกว่าดูพอชิมลางอ้วกจริงไอ้เหี้ยแบบดมกาวอยู่เนี่ยผมดมมาวัน2วันแล้วเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยจ๊อบคือเขามาลื้อวงกบประตูใหม่ไงฮะแล้วก็ต้องทาสีเพิ่มเหม็นสีเหม็นกาวอ่ะรวมกันอ่ะหอมหอมเลยนะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันของจริงนะไป B แทง B ไป A แทง A แม้แต่แต่ดักไปดักบาก็รู้สึกปวดหอบขึ้นได้เหี้ยเอาจริงหลอก1หลอก A เข้า B หลอก B เข้า A อะไรอย่างงี้ให้เราเห็นกันนะฮะก็ต้องมารอดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างฮะในการแข่งขันหลังจากรีเกมแบบนี้ครับดูตักๆรอดีกว่าอยากให้มีคอมมิตี้ดีๆเกี่ยวกับการขันเกิดขึ้นได้มาเจอหน้าเป็นเพื่อนกันหรือว่าได้มาร่วมงานอยู่ในงานเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งอนาคตก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะยังมีเวลาเยอะจะปีนี้ปีหน้าก็ได้รอดูจากใกล้ทีถ้าพร้อมก็น่าจะได้เจอกันนะครับใช่ฮะเอาจริงๆนะถ้าให้แนะนำนะครับเรื่องการทำแก๊งเกมหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะผมมองว่าคุณควรนะควรแบบสร้างเองดีกว่านะในความคิดของผมโอ้ตั้งแต่ไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่ว่าในความคิดของผมมาสร้างเองดีกว่าโอ้ GPL Open Qualify เฟี้ยวกว่าเยอะแล้วก็มาที่2022 Varsity GDV เอาจริงๆเฟี้ยวกว่าเยอะเลยครับถ้าพูดตรงๆนี่ก็น่าถ้าในความรู้สึกของผมนะปีนึงเต็มๆนะฮะที่เราคืออย่าง JK เนี่ยจันทร์อังคารเนี่ยมันเป็นการตั้งชื่อมั่วๆของผมมั้ยมันเป็นที่ผมแบบคิดไม่ได้อ่ะคิดอะไรไม่ออกอ่ะนึกภาพออกมั้ยครับคุณอาจจะได้ชื่อที่เจ๋งกว่านี้ก็ได้จันอังคารเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครนะคือจันอังคารจริงๆอ่ะมาจากจันโอจุดๆๆนะครับเพราะว่าชื่อของผมอ่ะชื่อตู้ออนคอนเนอร์จริงๆจะตั้งว่าตู่แต่ตู่อ่ะมันเกินไปก็เลยตั้งเป็นตู้แล้วก็จันอังคารเนี่ยมาจากจุดๆเหมือนกันเพราะตอนนั้นคิดไม่ได้คือผมมาสร้างตัวละครมาให้เหมือนลุงแถวบ้านนึกภาพไหมฮะถ้าใครดูแรกๆอ่ะผมมาตั้งคนหน้าตัวละครของผมมาคนเหมือนคนแถวบ้านเลยแล้วมันวิวัฒนาการมาเรื่อยๆไม่เชื่อลองไปย้อนดูแรกๆอ่ะไอ้เหี้ยชัดเลยสัตว์ลุงแถวบ้านชัดๆทั้ง24คนตรงนี้คือเห็นตรงกันแล้วนะครับคือเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ออกมาเป็น JK ไงจันทร์อังคารตัวย่อมา JK อะไรประมาณนี้ก็เลยเฟี้ยวเห็นมั้ยเกิดจากความบังเอิญว่าไหนคุณขี้อยู่เงี้ยแล้วขี้ตกดังบุ๋มคุณก็ตั้งชื่อแก๊งว่าบุ๋มก็ได้เฟี้ยวดีกระจายตัวครับนี่ฮะคืออยู่บริเวณโดยรอบกับไร่เก็บทรัพยากรก่อนครับในช่วงต้นตรงนี้ครับแล้ว
ทางเลสันโตสยังคงเข้ามาในบริเวณที่เพโซนของทงตัวเองก่อนอย่างหนาแน่นครับซึ่งจะแตกต่างจากทางไอ้เจ้าออราดูไว้หน่อยครับคือแกจะกระจายตัวหน่อยครับเนี่ยในบริเวณโดยรอบครับจุดสีขาวนี่ครับครับผมกระจายค่อนข้างเยอะส่วนสีแดงจะเป็นกระจุกกันอยู่ที่เดียวแล้วคู่ปรับคู่เดิมไม่ฮะรอบนี้แกส่งเป็นสกอตมาแทนบิลลี่แล้วนะครับแล้ววาวฮะดูฮะต่อหน้าต่อตาฮะล้อหลอกกันไปทีนึงแล้วก็ยืนกันตรงนี้เหมือนกับเพื่อนกันเลยนะแม่ยืนกันเป็นเพื่อนกันเลยนะครับผมในตัวบนรถดิฟโชว์ไปด้วยนี่ไงดิฟโชว์ซะด้วยดิฟโชว์ซะด้วยแล้วตรงนี้ฮะมีขับรถหนีไปประตูนี้ครับแล้วมีคนตามไปบอลครับอีกด้านหนึ่งแล้วรถคว่ำมากลางถนนหมาก็เห่าเสียงดังจังไม่รอดนะเนี่ยอย่างนี้ยังไงจะตายฟรีแล้วทำไมไม่หวนเพื่อนจะเอ้าจะบูดพุทธเก่งอ่ะสองลูกหนึ่งแม่ไม่ถือว่าลุงเลยครับเพราะว่าเขาเรียกว่าพี่หลงกันนะฮะตรงนี้แต่ว่าน้องๆเนี่ยขอจัดละหน่อยนะแล้วข้างในสกอตต์ก็ขึ้นรถหนีเลยครับแบบนี้แต่ว่าถึงได้ไปฟรีครับด้วยถูกต้องนะยังเรียกว่าเอาแล้วไม่ได้กล่องแคปซูลด้วยแล้วเสียตัวผู้เล่นด้วยแบบนี้เสียหายอยู่อย่างเงี้ยครับทางไอ้เจ้าออราดูไว้ในจังหวะเมื่อสักครู่ครับโอ้โหไปหมดเลยทั้งวาวทั้งมอสเอาไปอีกฮะดูฮะใช่ครับมาครับพี่ชิดของเราใช่พี่ชิดของเราเนี่ยเพิ่งรู้สึกมาเลยลงแข่งเรียกว่าปลดสบงเสร็จก็มาเลยขอบคุณครับทุกคนด้วยนะครับแต่สภาพพออย่าพอเล่นแล้วไม่เริ่มไม่พอใจก็ใส่สบงดีกว่าว่าเพราะว่าใส่สบงแล้วจะมีพลังนะให้เขาว่ากันถูกต้องเล่นกันโต๊ะที่อะไรกูเชียร์ดูไว้สัตว์เดี๋ยวมึงเฮียเราต้องความคิดเดียวกันเดียะช่วงแรกเบาใช่ครับช่วงแรกๆฮะของแผนที่นี้ก็จะประมาณนี้เล่นกันโต๊ะอะไรมึงไอ้สัตว์กูดูไว้นั่งไกลเฮียคือกระจายตัวเซตของกันอยู่ครับน่าจะรอให้ทรัพยากรหรือไอเทมต่างๆเนี่ยมันเตรียมพร้อมเลยนะจะได้เห็นการไฟต์กันแบบยาวๆครับในช่วงกลางเกมถึงปลายเกมครับพี่ใส่แว่นไรเล่นเกมครับไม่ได้เอารถกันหน่อยแล้วกันนะทุกมันหน่อยแต่แว่นไรเหรอแล้วโมโหหรือโมโหออฟตัดครับใส่ออฟตัดนี่ฮะแล้วแกล้อหลอกจัดๆก็บีบแต่แบบนี้ครับสกายฮะเอาอะไรของเขานะเขาเป็นคนยังไงนะพี่สอนเมียยิงปืนหนอแม่งลองให้เมียลองยิงดูครับยิง2นัดแรกคือไม่อยากยิงแล้วก็เลยบังคับให้ยิง5นัดสุดท้ายรู้สึกชอบไฟแดงแรกแล้วเนี่ยถ้ามาทรงนี้ถ้าคันนี้เป็นคันข้างหน้าที่ผมขับรถอยู่ไม่ผมตอนผมไปคนเดียวไงแล้วเหงาๆเลยชวนไปด้วยต้องเจอคนร้อยจีให้รอดนะแล้วได้ตรงหมดแล้ว6นาทีครึ่งฮะทั้งคู่ครับยังไม่รีบผีผ่านอะไรฮะแต่ทรัพยากรตอนนี้ดูเหมือนจะเยอะกว่าหรือเปล่าใช่ครับเฮ้ยแล้วด้านหน้าครับมันร้อนแรงอ่ะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่โอมต้องมากันตรงนี้ไงกับมะนาวโฟกัสมาหาสปอตครับมือมาเชเต้ของไทยแต่เราดูไว้แล้วหลุดเข้ามาคนเดียวแบบนี้มะนาวนอนพิงรั้วอยู่เท่ๆอยู่แล้วเป็นเกียร์คิดเข้าเปิดทางวาวไม่ได้แล้วโทนี่มาโทนี่ตายเฮียแม่งสับคนแม่นเลยว่ะพวกเนี้ยสับโทนี่ปล่อยคือแม่งไม่มีพลาดอ่ะเฮียดูแม่งสับเลยโฟกัสจัดๆมาที่บุลเลมันเอาตัวหลุดมันเอาตัวให้มาเชเนี่ยเฮียแล้วทีมไฟต์ตรงนี้เหมือนจะแลกๆกันอยู่ครับสวยสัตว์ผู้เล่นแล้วบูทมาจังหวะนี้จะเกียร์เขาเก็บทางอิงไปเลยแล้วอิกนิวอ้าวเข้าหลังไปเอามาเชเต้ฟันอเฉินเฉยเลยครับมือปืนของทางไอ้แต่เราดูไว้ฮะแล้วปัญหาเกิดไหมฮะตัวปืนไม่มีปัญหาเกิดไหมแต่ว่าเกียร์ยังออนไฟได้อยู่เกียร์ตายโอ้โหไอ้ข้าวเถื่อนที่สองของเลสซันโตนแล้วเก็บไตโตรไปด้วยครับแม่จอดนี่มันคุ้นแม่นเลยแล้วขอบคุณที่ไม่ติดคืนนะคะเพิ่งหมายถึงได้ครับขอบคุณครับพยายามจะเบียดเก็บตีตูดรู้แล้วครับแบนโดนใบแดนรู้แล้วเดี๋ยวก็มีเทศกาลปลดครับเป็นบอสครับเก็บแวนคืนมาแล้วโทนี่ยังไงคุยกับเพื่อนกันก่อนก็แล้วโทรไปอยากจะจุบรอบอีกรอบหนึ่งครับบุญเรืองฮะเพื่อจะเอาธงแรกมาดูไว้แต่ยังไม่ได้หรือเปล่ายังไงแล้วจอร์ดี้มายิงตัดให้มายิงตัดให้แล้วเขาเข้ามาเคลียร์ทางฝั่งบุญเรืองไม่ได้แบบนี้เสียธงแรกแน่ๆแล้วครับเลสันตอนฮะใช่ครับแล้วนี่ครับพยาบาทแกพยายามจะฝืนๆอยู่แต่มาไม่ทันก็เลยเป็นโทนี่ครับไม่จอดนี่แม่งใจแม่งได้จัดตะกี้นะไม่สนใจตัวหลังเลยแล้วตอนนี้คือแอคตัวหลังไม่ทำให้เขวะก่อน5ต่อ0แล้วแกวิ่งเบี่ยงมาตรงนี้ยังไงก็โทนี่ดูบเสิร์ฟให้ฮะไม้ภูเดียวแล้วดับเบิ้ลคิวเก็บทางเปรมชัยไปอีก1แล้วบุญเรืองยังวิ่งวนๆอยู่ในบริเวณเฮโซนของฝั่งเลซันโตแล้วก็พยายามจะมาเบิร์ดดาเมจอ้าวแล้วดูกฮะไม้ภูเมื่อตะกี้คือเลยซอยไปหน่อยแล้วเข้าเพื่อนตัวเองเฉยเลยแบบนี้เสียหายแล้วตัด5เลยครับตอนนี้เอดูไวนะครับถึงแม้ว่าโต๊ะจะเสียไปก่อนหน้านี้แต่ว่าดีเซ็ตกลับมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้เหมือนจะเป็นฟูดาวที่จะมีเซ็ตกลับมาน่าจะนานกว่าครับเอดูไวนะครับแต่ว่าจะตามหาพงแรกไม่ได้ครับสำหรับดูไวมาแล้ววะต้องเร่งมือหน่อยแล้วครับตอนนี้เวลาเหลือ4นาทีกว่าจะต้องไปเก็บพง2เพื่อจะขึ้นมาแล้วเนี่ยเติมไวจัดถูกต้องครับแล้วตอนนี้คือเรียกว่าเชี่ยหูวิเชี่ยหลงไอ้สัตว์ปีของท่าไอ้จากออราวไม่ใช่สามแต่สี่มีวาคิวมาเสิร์ฟดูแล้วเสิร์ฟเต็มหน้าเชี่ยโคตรแม่นวาคิวไปเลยอะ
แล้วมาตรงนี้2 3คนพยายามจะปิดคิวให้ได้ครับไนโตรบูทไปยังไงครับเกียร์แล้วตัดภาพบาวาวเก็บธงชิวๆจัดครับที่บริเวณธงเอของจานแอชแทรดูไว้เฮ้ยเราบังเทนวิ่งเข้ามาแบบนี้ขอบคุณบุ๊กด้วยนะครับแล้วเพื่อนแล้วเรียบร้อยเลยครับวาวเอามา1ธงเอตรงนี้ตามตีเสมอว่าเป็น5ต่อ5นะครับเดสันโตครับเดือด3แต้มชิวๆไปโทนี่ดีๆแต่ว่าโทนี่ตรงนี้หลุดเดียวว่าสวยๆไปตรงนี้สวยๆโอเคแบบนี้ไม่น่าจะรอดครับผมสำหรับธงที่2ดูไว้แต่ว่าเป็นธง B นะท่านผู้ชมแล้วมอสเดินเข้ามาขยี้มอสเดินเข้ามาขยี้แล้ววนาทุบหลังอยู่ตรงนี้2คิวไปแล้วแล้วก็หลงพยายามจะเดินเปี้ยงหลงพยายามจะเดินแล้วพอดีวันอีกวันดาวคนเดียวเอาไปหมดยกแผดเลยฮะ3 4คิวของ AA ดูไว้ใช่ครับตรงนี้ฮะเรียกว่าจะต้องรีเซ็ตไฟขึ้นมาครับนี่ฮะพรทัพแกรมีทิปครับเอาปืนมาคอยช่วยโฟกัสยิงทางแอชแทกออราวดูไว้อยู่แล้วด้านหน้านี่ฮะจานเป็นพยายามจะขึ้นมาตัดให้แต่มือปืนเขายิงสกัดอยู่แล้วตัดภาพมันนี้ไงครับพรทัพพรทัพไม้ดาราฮะบอกเลยว่าฉายานี้แกไม่ได้มาเล่นชิวเลยที่บอกให้เตรียมหามุมอยู่แล้วเคาะมาแต่ตัวรีเซ็ตไม่ทันแล้วเนี่ยเขาทางดูไว้เลยมาตรงนี้ยังไงพรทัพพรทัพซัดมาอีกหนึ่งแล้วจะได้คิวหรือเปล่าเพราะว่ามือปืนแกยิงมาแล้วแกสะบัดเป้าหนีแล้วตัดมาที่ดูครับยังทุบเกียร์อยู่แล้วเป็นอโลคอนเชเต้เก็บทางยิงไปอีกหนึ่งยังไงฮะตรงนี้บอกเลยว่าเสียงเหมือนกันครับที่บริเวณธงเอกของทางและซันโตครับพี่จอมครับโอ้แล้วเพื่อนไปไหนหมดครับไม่มีใครเข้ามาชาร์จให้เลยครับกว่าจะลุกเข้ามาทีละคนโดนแล้วเนี่ยเลสันโตเนี่ยผมว่านะแล้วใครสไลด์เข้ามาเมื่อกี้บิลลี่ครับเมื่อกี้แบบน่าจะเป็นนาวครับเข้ามารับมีดมาจะเต้ของบิลลี่ไปเต็มเต็มแล้วเกียร์ยังอยู่แล้วเกียร์ยังชิวๆเลยใส่หัวสกายไปอื่นแล้วตอนนี้โดนตับเรื่อยๆไม่เก็บด้วยเนี่ยไปเก็บบีแทนไอ้เหี้ยโคตรเอาอ่ะแล้วเก็บตรงต่อนี่ใจนิ่งจัดจะยากแล้วก็เลสันโตเสียตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นต้องโฮไปให้ได้ครับไม่อย่างนั้นอาจจะเสียครึ่งแรกนี้ไปครับถูกต้องนะโอ้โหแล้วจังหวะเมื่อสักครู่คือแกไปหลอกตีเออยู่ตั้งนานแต่แกโยกมาเอาธง B เฉยเลยครับท้ายแท็กเอาเราดูไว้ครับนี่ฮะโทนี่กำลังเก็บธงอยู่แล้วภัยพิบัติครับต้องเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้เพราะว่ามีคนพยายามจะตีแกเพราะเป็นปักสามตัวเดียวในการกันบ้านของทางเลสโตแล้วขึ้นมาครับตัวที่3ของทางแท็กเอาเราดูไว้ขึ้นมาเป็น11ต่อ5นะครับกับร้านที่เหลืออยู่2นาทีแล้วถอยหลังตรงนี้ไงครับภัยพิบัติภัยพิบัติยังคงบูบูอยู่ในเพโซนตรงนี้ครับแล้วมีเพื่อนเข้ามาช่วยอีก 2-3 คนแล้วหนีออกเลยครับทายเอสเอลราวดูไว้ฮะกลับเลยครับแล้วปีนข้ามหลังกระสีมาอย่างนี้น่าจะได้รอดแน่ๆแหละครับแล้วบุญเรือยังจุ่มปั๊มเพนอยู่แล้วมอสพยายามจะบูสต์มาแล้วเดินหนีแล้วโดนข้อใส่ขามาสับอีกหนึ่งทียังไงจะล่วงเอาแล้วสไลด์ลงโอ้โหยังรอดนะดึงจังหวะสุดๆแล้วตอนนี้บุญเรือครับเสียเวลาสมควรเลยจะโต้แล้วยังไงข้างหน้าตรงนั้นน่าจะรีเซ็ตยากเลยครับธงไม่มาแบบนี้น่าจะต้องเสียไปหรือเปล่าเพราะเวลาไม่งั้นเนี่ยจะไม่ทันเลยครับเพราะต้องเวลาไม่ทันแล้วเนี่ยครับสำหรับแบกหรือว่าธงครับถูกต้องครับตรงนี้ครับเหมือนทางเลสันโตครับจะค่อยๆกืนเข้ามาในบริเวณธง B ของฝั่งแอชเอาเราดูไว้ครับนี่ฮะภาพจับอยู่ที่ดูแล้วจะบอกเมื่อสักครู่คือแกวิ่งเข้าไปครับวากิลในใกล้ๆธงตรงนี้แล้วแหวนเสิร์ฟให้เลยครับไม้เดียวตรงนี้นี่ช่วยเพื่อนเก่งมากเลยนะคนชื่อดุกเนี่ยพยายามจะมาฟันด้วยมาเชเต้อยู่กันไม่ปล่อยเพื่อนโดนเลยแรกๆกันอยู่1 2มาแล้วมีปืนไปยิงสกัดไว้อีกทีนึงครับดูก็บอกเลยว่าไม่ได้ลุกครับตรงนี้ยังไงครับอิงแล้วเปิดเป็น2คิวจากสกายสลับตัดทางพรทัพและนายโตเพื่อตัวเองไปด้วยฮะมาครับไล่ๆเข้ามาครับเลสันโตพยายามจะทะลุทีมป้องกันบ้านของทางแอสแทกออร่าดูไว้ให้ได้ฮะแล้วบางเทนสไลด์มาแล้วปาฉลามดับเบิลคิวเก็บทางเลสันโตไปอีก2คิวครับจังหวะเมื่อสักครู่ฮะใช่ครับชิวๆชิวๆเลสันโตเสียกำลังใจแล้วตอนนี้ผมว่านะแล้วดูว่าขึ้นนำร่องไปเป็น14ต่อ5ครับเอดูไว้พยายามจะปิดเกมนี้ก่อนเลยครับแต่ว่าอะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะน้องโบ๊ทท่านผู้ชมนะครับรอบที่แล้วเกมแรกขวัญเสียอยู่มากเนี่ยผมว่าเชี่ยเชี่ยแวนอย่างเอาเหรอดุ๊กจะสู้แวนเหรอแวนบอกเดี๋ยวเจอหัวเรือแจ็คเก็ตโคล่ากับสุดปากเหม็นคู่แข่งปากดำเชี่ยอะไรวะไอสัตว์นับถอยหลังตรงนี้ครับลุ้นลุ้นซับด้วยนะครับติดครับจากทางสกอตแอคจากออร่ากับอนาวจะเทรดทางสกอตไปได้เชี่ยแวนตีมันเลยสัตว์แวนย้ำอยู่แวนคงย้ำอยู่ยังคงเน้นอยู่ตรงนี้ยังไงก็อีกนิวสไลด์มาหัวชมพูชมพูวิ่งอยู่ด้านหน้าแล้วปืนยิงมาอีกทีนึงฮะล้มลุกคุกคานกันเต็มไปหมดกันเลยสตอสในเกมนี้ครับนับถอยหลัง10วินาทีครับของเกมแรกในแผนที่ที่2ครับแอคจะเอาเราดูไว้โฆษณาเยอะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้โฆษณาเยอะครับโอ้แบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมต้องกดซับอ่ะแรกนี้ของ AA ดูไว้นะครับโทนี่สุดจาดสุดจาดเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วตัวหลักเลยสำหรับผู้ชายคนนี้ครับโทนี่ไอเทมมี2นะครับส่วนวาว2คิวแล้วก็แฟก1นะครับไอเทม2บุญเรืองไป3คิวครับแฟก1เหมือนกันนะครับ
เอาจ้าครับดูคิวฟีดในเกมนี้หน่อยครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นทางแอดออราดูไว้ครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับจากบางไม่เป็นไรน้องและพี่แชมป์ละตอนนี้ละ5คิวมาจากโทนี่กับหลงไหลนะส่วนฝั่งขวามือครับเลสซันโตสฮะโอ้5คิวครับมาจากมอสมะนาวเนี่ยและ2คิวคือตอนนี้หมอบอกว่าลูกผมอ่ะไอเนี่ยเกิดไอที่คอบวมๆอ่ะฮะคือเขาให้รอเขาบอกว่าน่าจะเป็นฝีเพราะว่าไปฉีดฝีมาหรือเปล่าน่าใช่ครับเดี๋ยวต้องเอาไปเช็คก้อนเนื้ออีกทีนึงไอเอ็ดอ่ะเอ็ดน้อยอ่ะเกิดจากผลข้างเคียงของการปลุกฝีเนี่ยวันพรุ่งนี้ต้องไปเช็คอีกรอบนึงก็คือเอาก้อนเนื้อตอนแรกผมไม่ยอมให้เขาเจาะก้อนเนื้อครับกลัวลูกเจ็บไม่รู้มันวิธีเจาะมันเจาะแบบไหนอะต้องฉีดยาชาไอ้เหี้ยแล้วเด็กแค่นี้ทนกับการฉีดยาชาได้หรอวะก็เรียกว่าส่งแอคแทคเกอร์เนี่ยมาโฟกัสเลยอะตัวไม้ของทางแอคแทคออร่าอย่างเคลียร์แวนพรทับอะไรนี้ก็คือเคลียร์ออกไปก่อนเลยในชุดแรกถ้าเกิดเคลียร์ได้เนี่ยทีมไฟท์ภาพรวมเนี่ยมันอาจจะดูดีขึ้นนะฮะยังไงก็ต้องรอดูว่าได้สโตนเนี่ยจะปั้นเกมออกมายังไงครับในเกมที่2ของแผนที่ที่2ตรงนี้ครับไม่ได้หยุดเดี๋ยวรอสักครู่นะ3นาทีเดี๋ยวกลับมาดูเกมกันครับท่านผู้ชมฮะดูไว้ 79% เชี่ยอันนี้เปอร์เซ็นต์ชนะใช่ไหมเดี๋ยวไว้สเปเซอร์จ่อลงมาทางแอคแทคออร่าดูไว้เลยครับแบบนี้ทางเลสโตสแกจะมีใครฝืนชะตาไปเอาแอร์ดรอปกล่องนี้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูครับแต่เหมือนแกจะไม่เอากันแล้วแกโฟกัสไปที่แคปซูลครับกล่องเล็กๆเนี่ยอยู่รอบๆเนี่ยแล้วเอาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทีมตัวเองจะทำได้ครับตรงนี้นี่ฮะแล้วเกิดการปะทะกันนิดหน่อยฮะเฮ้ยเฮ้ยเราขอกันมาด้านล่างเลือดร้อนจัดนะฮะเปิดเกมมาใช่ฮะแต่ได้หรือเปล่าแต่ได้หรือเปล่าแคปซูลนะเพราะว่าวาวเนี่ยรอบนี้เหมือนแกจะพลาดนะรวมตัวเขามาเขาส่งสองมาเบียวาวเลยเพราะเรื่องนั้นหลงแกพลาดนะครับแต่ว่าเหมือนหลงนอนดึกเสียงสุขภาพไหมครับอายุ9ขวบถูกต้องไหมฮะแล้วตรงนี้มาเหมือนกันครับโทนี่แวะเวียนมาหาสกายแล้วขึ้นรถหลบจุกมาหนึ่งจังหวะแล้วเหมือนจะไม่เสียหรอกมั้งครับสุขภาพดีแข็งแรงร่างกายกระดูกแคลเซียมดีหมดไกลเสียได้ไอ้สัตว์เฮ้ยแล้วมายังไงวะเนี่ยแล้วมาเฉยเลยครับลิซันโตสครับจอบกันแล้วท่านผู้ชมทุกท่านครับบุกไวในจังหวะที่พวกเขากำลังโฟกัสแอร์ดรอปครับแล้วเข้ามาเอาธงกระดูกฮะนี่ฮะกำลังเก็บธงอยู่แล้วรอบค่อยๆไหลๆขึ้นมาตรงนี้แล้วแอคจะเอาราวดูไว้การบ้านไม่ทันแล้วขึ้นนำไปก่อนเลยครับ1-0ธงเงี้ย5-0คะแนนครับลิซันโตสฮะเชียร์เกมไวจัดขึ้นนะเมื่อกี้นะฮะโอ้มีครับลุงนั่นแหละครับผมก้มหน้าแล้วกลับขึ้นมานี่ก็ไปแล้วนะฮะแม่ไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมก็ห้ามเผลอเช่นกันแล้วตอนนี้เลสเตอร์เริ่มเดือดเกมเริ่มเดือดด้วย AA ดูไว้ถ้าเดินเปิดมาก่อนครับดูว่าเคลียร์โทนี่นี่สายเก็บธงเนาะโทนี่เป็นตัวเก็บธงของทีมอ่ะหนาเตอะอยู่ครับอ่านเกมบอกเพื่อนคิดข้อกับใบหูก็ไหวและอีวิวก็ได้ไปหนึ่งแล้วตอนนี้บนเรือแล้วโทนี่ด้านหลังน่าจะโดนลุมสามน่าโดนลุมสามแล้วไม่ได้เฮียเกือบไอ้สัตว์อ้าวแต่ยืดนานจากนั้นแล้วเป็นชาเดินมาช่วยเป็นชาจะมาช่วยเดี๋ยวด้านหน้ายังไงเพราะว่ากับมะนาวตอนนี้คนละหนึ่งแล้วก็เป็นยุคก็เก็บหลงไปอีกแล้วเกียร์ก็ตายครับโอ้โหเอาแล้วให้ครูของเดนซาโตสวยเฮียสวยจัดได้แน่นอนไอ้เหี้ยธงนี้สวยจัดไอ้เหี้ยถึง5ตัวผู้เล่นแบบสวยจัดๆได้ปะเป็นโทนี่กำลังเก็บได้แน่นอนไอ้เหี้ยหันหัวแล้วหันหัวแล้วหันหัวสวยแล้วทานก็ตีเสมออย่างป่วนไอ้เหี้ยโทนี่อ่ะในช่วง2นาทีปลายๆตรงนี้ยังไงโทนี่พยายามจะเอาชีวิตรอดอยู่แต่สกายหมัดแกยังรัวอยู่เหมือนกันแล้วมีปืนมาโฟกัสยิงสตันโทนี่ไว้1จังหวะเบรกไว้ก่อนแล้วมอสมาตามสับมาเช100ของทางเลสเตอร์ฉายานี้ไม่ได้มาเล่นๆนะแล้ววาวกับปั๊มเพนก้มหลบอยู่อีก1จังหวะแล้วเหมือนจะมี1คนทะลุไปถึงบริเวณธงเอของฝั่งแอคแทคออราดูไว้เป็นดุ๊กดุ๊กเก็บธงอยู่แต่แอคแทคออราไม่มีใครอยู่ในบริเวณธงเพโซตรงนู้นเลยฮะเอาแล้วแล้วธงนี้จะฟรีเลยหรือเปล่าคอเลสตอนี่จะคนถามเรื่องแฟนจริงๆมั้ยเอางี้ผมเปิดคอร์สมั้ย2ธง A แล้วขึ้นมาเป็น10คอร์สป่ะ5แล้วครับมาคอร์สละ 5,000 ครับผมเรียน1ชั่วโมงเรียนทุกเรียนทุกตี4นะฮะคอร์สละ 5,000 มาดอกครับผมโอ้เสียงนี่มันแบบเบาะๆนะฮะอย่างกระดอกลูกบอลนะน้องโบนเมื่อกี้ฮะแม่เสียงต้องแล้วเกินสนอหูแล้วบุญเรืองตรงนี้ลุมโซมโดนลุมโซมใช่ฮะแม่ล่อตาล่อใจแล้วเกินบุญเรืองโดนล่อตาล่อใจโอ้โหกระเด็นกระดอกพุ่งเข้ามายังไงครับตรงนี้โยกกับปานน่าจะคุมทงได้ต่อกับสโลเดสตอนครับแล้วดูไว้ได้มา5ตอนไล่5ทง1ครับ5-10ใช่ครับเรียกว่าในช่วงครึ่งหลังครับเปิดมา2ไฟท์แรกตรงนี้ก็เป็นทางเลสันโตสครับที่ทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดจริงๆฮะนี่ฮะคือแก
คลียร์ตัวผู้เล่นของทางแอสแทกออราดูไว้ออกหมดเลยครับในบริเวณตรงเพโซนตรงนี้ฮะนี่แล้วแกยึดพื้นที่เพโซนต่อเลยครับใช่ครับแล้วสามวีฮะน้องบอสยังไงดีแล้วรอบนอกก็โดนเคลียร์กันอยู่แล้วมะนาวครับกลับมารีเซ็ตที่ธงตัวเองไว้ก่อนเลยครับ6นาทีแล้วตอนนี้แล้วสตอมีโอกาสจะเก็บอินทธงด้วยนะครับเดี๋ยวดูเฮ้ยแล้วผู้ทักษะคามเอาเลยเชียร์อย่างเอาไอ้เหี้ยในสันตอสที่3มาเป็นธง A15 คะแนนของสันตอสรับเต็มไปครับสับธง A3 ธงไม่มีหาเก็บอีกได้มั้ยใช่มั้ยน่ะไอ้เหี้ยธง A เอาหายไปเลย3ธงแล้วสับ A ดูว่าธงเก็บไปเลยขออะไรอย่างได้ไหมครับได้ครับว่ามาเลยน้องรวมกลุ่มมาครับรีกรุ๊ปกันมาครับแพ็คกันมาหลายๆคนอยู่กับท้ายแถวราวแล้วมะนาวเปิดคิดที่เข้าเก็บแวนไปก่อนแล้วเดี๋ยวไหลเข้ามาตรงนี้ไงครับสกอตแล้วสไลด์บาร์1จังหวะครับจอห์นนี่พยายามจะหาจังหวะช่วยอยู่แล้วตามมาสับอยู่แล้วเรียบร้อยนะจากมอสมาเชเต้เก็บทางจอห์นนี่ปล่อยแล้วรันตรงนี้ครับอาเฉินครับพยายามจะวิ่งลงมาคอยโฟกัสช่วยอยู่แล้วพอกระโดดลงมาปืนเขาเสิร์ฟกระสุนลงที่อาเฉินเลยแบบไวๆเหมือนกันฮะแล้วนี่ฮะเรียบร้อยเสิร์ฟไปอีก1ไม้ภูก็ดูคิดเข้าเก็บทางหลงไปแล้วยังไงครับจังหวะนี้พยายามจะฝืนๆเข้าไปเอาธงหน่อยครับทางแอคจากออราดูไว้ยากๆหน่อยเหมือนกันเพราะว่าทางผู้เล่นของทางเลสเตอร์แกเยอะจัดเลยครับในบริเวณเพย์โซนธง A ตรงนี้ครับพี่จ๊อบครับโอ้โหไฟก็หนาธงก็นำมาผมบอกเลยครับไม่มีอะไรดูดีไปกว่านี้แล้วแหละครับกับ5นาทีเหลืออยู่ครับถ้าเลสเตอร์ยังเล่นอย่างนี้ฮะโอดจริงว่ะอย่าว่า15คะแนนเลยอาจจะไป18ด้วยถ้าธง B เสร็จเค้าแหละครับถ้า1-1ไป12ใช่ไหมโอ้โห12 12ใช่ป่ะเฮ้ย12 12เลซันโตสแม่งโคตรเอาเลยอ่ะไม่มีคนเลยเสื้อขาวไปไหนหมดฮะมีแต่เสื้อดำถูกต้องฮะนี่ฮะพอแกจะเข้ามามีมือปืนมายิงสกัดระหว่างเป้าเฉียบๆแบบนี้แล้ววากิลแกยืนเก็บชิวจัดเลยฮะเสื้อยังไม่ทันเปื้อนเลือดดีแล้วไป1ธงก็ธงที่4ของทางเลซันโตสขึ้นนําไปเป็น18-5นะครับกับเวลาที่เหลืออยู่4นาที30วินับถอยหลังตรงนี้ครับบางเซนต้องเอาชีวิตรอดออกไปได้ครับแล้วอีกด้านนึงเหมือนจะมีไฟเล็กๆเกิดขึ้นครับนู่นฮะโทนี่ครับแมนเชสเตอร์เก็บทางไนโตรไปแล้วอีกนิวก็เทรดทางโทนี่คืนมาได้ครับแล้ววิ่งคู่กันมาครับบางเซนกับวากิลครับพยายามจะไหลๆเข้าไปในบริเวณธง A ของทางเลซันโตสครับนี่ฮะธง B ก็เหมือนจะมีคนมาปั่นป่วนอยู่เหมือนกันครับทางแอสแทกออราดูไว้ครับเนี่ยเข้ามากัน2 3ไม้ตรงนี้ยังไงครับเคลียร์พยายามจะบุกบูทไปอยู่จังหวะหนุ่มมาตรงนี้แล้วไม้มันเลยป้ายเข้าหัวแวนไม่เฉยเลยครับเสียหายครับเคลียร์จังหวะนี้ครับโอ้โหบุกจับเลยวะไม่เอานะอุตส่าห์เด่นไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยพูดเอาหัวเพื่อไปก่อนแล้ว12 12ทุกคนละ1แล้วเปรมชัยก็ไปได้แคปซูลมาก็จริงแต่ว่าพรทัพไม่น่ารอดแล้วครับไม่น่ารอดแล้วยังไงแล้วดูกูเข้าหลังมาเต็มๆของดุ๊กแล้วดุ๊กฮะโอ้โหไม้ภูมันแรงเลยแล้วบนเรือก็โดนมอสเก็บเคลียร์มาเชเต้แล้วข้างหน้าตัวนี้กดกันเองปวดกันเองซะแล้วแล้วเก็บธงไม่น่าไหวหรือปราบข้างหน้าตรงนี้เหมือนเลสตอร์เสื้อแดงจะเยอะกว่าแล้วมีก็สองที่เราเห็นเสื้อขาวตรงนี้ก็ตายไป1แล้วก็ตายไป2ครับชิแม่งบูดแม่งบูดได้ดั่งใจจริงว่ะพวกเนี้ยแผงนี่ก็จังหวะไอ้เหี้ยดั่งใจแบบดั่งใจเลยอ่ะสกู้ที่บริเวณธง B ของทางเลสตอร์ฮะแกไดฟ์หมดเลยครับโอ้โหแล้วคือเกมนี้ต้องบอกว่าทีมเวิร์คจัดแต่พอเห็นบูทอะไรแบบนี้แบบไปด้วยกันผมชอบการแบบคลาสสิกมากกว่าเนาะสังเกตมีการจัดแข่งขันแบบ 4-5 คนคลาสสิกได้นะโคตรสนุกเลยนะไหลไปไหนก็คือวิ่งกองๆกันไปแล้วก็ช่วยกันไม่มีบูทอย่างเงี้ยไม่มีลำอย่างเงี้ยนั่นหนึ่งแล้วแกก็ทำต่อทำเสร็จแกจะโยกกลับไปที่ธงเอกแล้วนะฮะใช่ไปด้วยกันไปได้ไกลนะจะโดนนะฮะนี่ฮะมีเวลาให้หยุดพักคุยกันเมื่อกี้สลับฝั่งมาครึ่งนึงนี่ปากฉลามหรอตัวมันวาร์ปครับตัววงวาร์ปมันทำได้อะอิโมครั้งเดียวตายอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้คนเก่งฉลาดเยอะเข้าเทรนนิ่งทุกวันครับรับมือไม่อยู่เลยนะท่านผู้ชมเหลือเชื่อนี่อย่างที่บอกไปคือตอนนี้เนี่ยคือเลสเตอร์แกส่งผู้เล่นเนี่ยมาโฟกัสเป็นคนเลยนี่ฮะแกพยายามจะมาปิดตัวแอตแทกเกอร์ของฝ่ายแอตแทกออราดูไว้อยู่แล้วแรกๆตรงนี้ยังไงครับมีจันเปงคอยเข้ามาตัดให้แล้วเกียร์ลุกขึ้นมาสวนเนี่ยคิดถึงข้อเก็บทางวากิเชียดอกนี้สัตว์ยอมโอ้โหได้เห็นแค่หลอดลางๆรู้ด้วยปั๊มยาสัตว์บุญลมรอเลยกระหายแล้วดูฮะเฉินอ๋อ12 12ดูไว้ต้องบุกด้วยเหรอแห้งแดดเดียวข้างบนเลยครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมอ๋อขึ้นไปเมื่อกี้โดนสวนครับแม่นเหลือเกินถ้าฝั่งนู้นก็ขอจังหวะเดียวนัดเดียวแค่สวนขึ้นมาครับไม่มีจังหวะให้เฉินหลบเลยแต่วันนั้นก็ลงได้คนละหนึ่งก็จริงแต่เวลาเหลือน้อยเต็มทีเก็บธงนี้ก็ไม่น่าทันหรือเปล่าครับต้องเก็บอย่างน้อย2-3ธงครับเพื่อจะกลับมาตามช่วงนี้ซ้อมอย่างเดียวไม่แน่ใจครับแต่น่าจะซ้อมแหละเอดูไว้ฮะซ้อมกันตรงนี้หลอดค่อยๆไหลขึ้นมาผมไม่รู้ว่าเขามีสตอรี่ในเมืองของเขาด้วยหรือมั้งไม่รู้ว่าแล้วเด้งมาตรงนี้ครับตามมาเป็นน่าจะมีแหละต่อ18ก็ตามมี10แต้มครับโอ้โหแล้วไปเก็บตรง B ก่อนต้องเก็บ A อีก2ซึ่งไม่น่าได้หรือเปล่านี่ครับต้องดูฮะโพซิชั่นของพวกเขานี่ใช่พร้อมให้ไปเก็บไหมนะฮะ A ดูไว้แล้วก็ทรัพยากรด้วยที่เหลืออยู่ในช่วงท้ายแบบนี้ถูกต
ต้องอ่ะโอ้โหแล้วมาครับโอ้โหหนึ่งทุ่มยันตีสามเลยเหรอเฮียใส่อย่างต่อเนื่องครับอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ต้องทำตอนนี้เนี่ยคือแกต้องดึงตัวผู้เล่นของทางไอ้เจ้าของเราดูไว้ออกครับไม่ให้ไปกองในทีมบุกมากครับนี่ไงครับบางเทนพยายามบูตอยู่มองหน้ามองตาอยู่กับวาร์เราก้มลงมาหนึ่งจังหวะแล้วเหลี่ยมนี้บูตมากะจะหวังเฮดช็อตแล้วเป็นสกายก็เก็บธงที่5กับทางเลสเตอร์แล้วขึ้นนำไปเป็น21-8แล้วก็ในครึ่งหลังของแผ่นที่ที่2เกมนี้เลสเตอร์มาโหดจัดเลยฮะใจคอนี่จะเก็บให้หมดเลยยังไงไม่เหลือธงแล้วนะครับเลยแค่อันเดียวถ้าเอาหมดก่อนเวลานี่ก็อาจจะจบได้นะครับแต่เวลาน่าจะปิดพอดีกับที่เลสเตอร์จะปิดเกมนี้แหละครับทุกผู้ชมน่าจะต้องมีแซดเดสอีกแล้วแหละครับ2แผนที่ครับครึ่งแรกทำเขาได้ครึ่งหลังก็โดนเหมือนกันครับเอามาเอากลับไม่โกงกันเลสเตอร์บอกนะครับตอนนี้กับเอดูไว้สถานการณ์พวกเขาเริ่มหน้าสิวหน้าขวานอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในแผนที่พวกเขาเลือกมาครับแซดดี้ชอตใช่ฮะโอ้โหแล้วเรียกได้ว่าผิดขบวนรถไฟหน่อยฮะคือเข้าใจว่าที่ไอ้ชายออราดูไว้เนี่ยไม่ได้เก็บธงเอในจังหวะแรกเนี่ยคือน่าจะให้ทางเลสเตอร์เนี่ยเขากระจายไฟออกนะแต่กลับกลายเป็นว่าพอจะมาเก็บแกก็กลับมากันพอจะไปบีแกก็ไปกันเหมือนกันนะฮะเลยจะดูยากๆหน่อยหลายจังหวะแต่ก็ต้องเรียกว่าต้องชื่นชมการตัดสินใจของดุ๊กจริงฮะในจังหวะแรกเดี๋ยวไปจอบที่เรียกว่าเลิศเข้ามาในบริเวณโถของทางไอ้ชายออราแล้วก็เข้าไปเอาธงในจังหวะที่ผู้เล่นของทางไอ้ชายออราเนี่ยคือกระจายตัวทั่วแมปเลยฮะเพื่อเก็บแคปซูลอยู่แล้วอยู่ดีแกมาจากไหนก็ไม่รู้ตัดไปทีนึงคือได้ทงไปแล้วใช่ฮะก็ดูไม้พูนี่แกท็อปฟอร์มด้วยนะครับเป็นสตอทั้งดูทั้งวากิวทั้งมอสนี่แหละฮะโอ้โหมอสนี่ก็มาเชฟเต้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันแล้วนับถอยหลังครับ2วินาทีท้ายเป็นชนะของเรซาโตสอีกครั้งครับในครึ่งเวลาหลังละ9คิวของดูงัดตัวแปรสำคัญในการเล่นรอบนี้เลยฮะไม่ผิดเพี้ยนนะคนนี้แหละฮะน้องโบนฮะใช่ครับโอ้นี่ฮะเรามาดูอีก2ดับครับ MVP ในเกมนี้ครับโทนี่จากทางแอตแทคออราดูไว้ครับ2คิว5เดชครับ2ธง3ไอเทมครับพรครับครับ5คิว3เดชถ้า12 12เดชทั้งตัวชนะก็คือแชมป์เลยแฟนคลับของทางแอตแทคออราตอนนี้ถ้าดูไว้ชนะก็ต่ออีกเงื่อนในมือไหลพาดนะเก่งจัดๆโอ้โหพี่จ๊อบครับแล้วนี่ฮะสิ่งที่เลสเตอร์ทำได้ในเกมนี้เนี่ยก็คือทีมไฟท์แบบแข็งๆอ่ะ7คิวจากวาว9คิวจากมอสและ9คิวจากดุ๊กโอ้อย่างเยอะอย่างเยอะเลยอะรวมๆกันใน3คนเนี่ยล่อกันไปเนี่ยเกือบ30แล้วนะครึ่งปีแล้วครับคุณลุงครึ่งปีแล้วขอบคุณครับพี่ไอ้9 9บอกตรงว่าคิวจะดูน้อยๆหน่อยอะด้วยทีมไฟอย่างที่บอกไปเนี่ยจุดเด่นของเลสเตอร์สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของพวกเขาเนี่ยคือเรื่องของทีมไฟกับทีมเวิร์คจริงๆอะในจังหวะเข้าจังหวะเดินอะไรอย่างเงี้ยอังเลสเตอร์จริงครับในแผนที่นี้ฮะมาครับ 500,000 บาทใช่มั้ยทั้งหมดที่1 500,000 ถูกต้องครับที่1 500,000 น่าเหี้ยผิดนะฮะ 500,000 บาทนะฮะ 500,000 รวยเลยอ่ะตรงนี้เงินนะฮะท่านผู้ชมค่าเลสเตอร์50ล้านน่ะไอ้เหี้ยแบ่งยังไงหมดเนี่ยโหไม่มีเยอะไม่มีที่ไหนเยอะกว่านี้แล้วแน่ครับผมที่นี่แหละที่เดียวนะฮะสำหรับไฟเอ็มของเราสำหรับ GTA ในวอชซิตี้นะครับที่เราได้ทำการจัดแจงแข่งขันเนี่ยกับทั่วสารทิศของไฟเอ็มมารวบรวมให้ทุกท่านได้ประลองประชันฝีมือกันนะครับรอบนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับจากกลางปีที่แล้วนะครับแล้วรอบนี้ที่ท่านโต๊ะกำลังจะเป็นแชมป์แล้วด้วยถูกต้องฮะเรียกว่ากลับมาเพื่อโค่นแชมป์เนี่ยปีก่อนก็จะเป็นคู่นี้แหละฮะที่ในวอสติ้งฮอฟกิงที่เดินทางมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะฮะตอนนี้เรียกว่าทายจะรอดูไว้ครับไฟนี้เพื่อป้องกันแชมป์ส่วนทางเลสโต้เนี่ยไฟนี้อย่ามันจบแค่นี้เว้ยดูไว้เอาหน่อยดูไว้เนี่ยเล่นต้องต่ออีกเกมนึงไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปแล้วครับเพราะเขาเชียร์แล้วดูไว้บุกด้วยใช่ไหมเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหมันจะได้ขี้คายสถานการณ์ไอ้เหี้ยมูทของทีมให้ดีแล้วก็จะได้ออกมาดีหรือเปล่าจะบอกนะชวนไปบวกข้างบนอ่ะเดินการขยับโพซิชันตอนนี้ผมว่าน่าจะเล่นแบบไม่ลุ้นแล้วครับอาจจะทำให้เขาเล่นดีเดี๋ยวต้องดูฮะใช่ครับด้วยหลายอย่างก็มีผลต่อการแข่งขันนะใช่ครับจะดูเลสเตอร์ก็ที่เหมือนว่าจะตั้งใจพอสมควรครับถ้าไม่มีการเปิดไฟดูไว้จะแพ้นี่ครับพี่บอกนะยืนเนี่ยขึ้นมาบนหลังคาแบบนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าค่อนข้างปั่นป่วนจิตทีมตรงข้ามอยู่แต่ตรงนี้ครับแอคแทคออร่าดูไว้ครับฉีกซ้ายออกมาเชียร์ดูไว้ชนะว่ะผมมีตาพิเศษครับผมย้อนดูอนาคตได้แล้วเลสเตอร์แกกระโดดลงจากหลังคามาแล้วครับ12-8ใครจะเข้าก่อนกันใครจะเข้าก่อนกันเดี๋ยวมีการเกียร์จะเฟิร์สคิวเป็นไนโตรฮะลงเข้ามาแล้วดูเกียร์เฟิร์สคิวทางฝั่งเราทางฝั่งของ
ไงไวเลยครับแกจะล่วงไปแล้วไวของเกียร์เขาเดินเข้ามาตำงานเดินเรื่องแล้วอัพเกียร์โดนตัดตัวเองเหมือนจะทุบเพื่อนไปด้วยผมเชื่อว่าเอ็นไวเสียสองเลยฮันน้องโบสเอาแล้ววิกิจใจดูไวไปพิบัติเอเมเรชั่นใส่บิลลี่ไวแล้วพอทาตัวนี้ฟาดไม่เข้าก็ดีฟาดไม่เข้าสักทีแล้วข้างหลังได้สไลด์กลับมาแล้วยังไม่มีคิวเกิดขึ้นอีกยังไงเสียไปสามแล้วด้วยเอ็นไวถูกต้องครับแล้วกระจายกระจายอยู่ก็ได้บริเวณโดยรอบแล้วเป็นนายโตเชียพอนฮาไปเลยอีกหนึ่งคิวเทรดทางจอนนี่ไปได้เหมือนกันแล้วเกียร์พยายามจะวิ่งหาโพซิชั่นอยู่แต่โดนปืนมายิงเบรกไม่ได้เขาโฟกัสเข้ามาเลยครับสองสามคนตรงนี้กับอีกหนึ่งคิวที่เขาเก็บพาราเฉินไประหว่างกิลกับไม้เลยป้ายไปโดนสกายบาร์แล้วมอสไปเซตเก็บทำมาเทปไปหน่อยแล้วแปดคิวที่จะทะเลสตอร์โอ้โหไอ้สัตว์ในการเป็นแชมเปี้ยนของลีกนี่ก็เป็นสตอร์มาแล้วมะนาวเคาะไปไกลตรงนี้แล้วปืนยิงมาพอดีแล้วสกอตก็เทรดทางอีกหนึ่งก็ได้เหมือนกันแล้วตามมาเป็นสองคิวได้ก็สายแจ็คออฟราวดูไว้ฮะเอาแล้วฮะท่านผู้ชมลุ้นกันโจวี่สุดท้ายลุ้นกันโจวี่สุดท้ายแล้วมอสสกอตตัวนี้เกียร์อยู่ไหนตัวสุดท้ายเปรมชัยแล้วตัวสุดท้ายเกียร์โอ้โหจีจีเป็นจบแล้วล่ะครับแชมป์เก่งเราในการแข่งขันครับ2022เก่งจริงครับยอมรับเก่งแบบเก่งเลยอ่ะไม่มีอะไรกังขาดีเลสโตนได้แชมป์ครับผมเก่งจริงเก่งจริงเก่งจริงด้วยนะฮะที่เก่งเลยได้แชมป์ในเก่งเลยครับโคตรเก่งวิดีโอมาด้วยเนี่ยเชียร์ทำวีโอขึ้นไปหยิบถ้วยว่ะสาดยิ่งใหญ่จัดๆครับเดินมาแบบนี้ครับพี่จ๊อบรับชมเลยนะท่านผู้ชมเขาซ้อมหนักอ่ะไอ้เชี่ยไม่แปลกเก่งจริงไหมสมควรแล้วแหละที่จะได้ถือ8Kโคตรเฟียวไอ้สัตว์โคตรเฟียวอ่ะเฟียวจริงเฟียวจริงยอดครับสุดยอดสุดยอดเก่งจริง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 เย้ไอ้ที่นี่คือแฟมิลี่สตรีมันคิดและดูดีเขาทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้แชมป์ใช่มาบอกว่า JK City ของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่แชมป์มันยอมไม่ดูด